วิรากบัวรากบัวมีประโยชน์มากมายขนาดนี้เฉลือท่านเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ปราจากช่องเฮลตี้ฟีดสุขภาพดีพี่ปรานะคะวันนี้พี่ปราจะมานำเสนอนะคะรากบัวจีนนะคะรากบัวจีนที่หลายต่อหลายคนทานน้ำแล้วก็ชอบทานตัวรากบัวเองก็อร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างเชิญชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยค่ะประโยชน์และสรรพคุณของรากบัว 1. ช่วยบรรเทาอาการร้อนในและกระหายน้ำ 2. ช่วยแก้อาการไอและขับเสมหะออกจากลำคอ 3. ช่วยป้องกันหรือรักษาอาการเลือดกำเดาไหล 4.ช่วยบำรุงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้แก่หัวใจตับม้ามไตหรือกระเพาะอาหารเป็นต้น 5. ช่วยแก้อาการอาเจียนแล้วมีเลือดปนออกมานะคะ 6. ช่วยรักษาโรคบิดหรือโรคท้องร่วง 7. ช่วยบำรุงสายตาให้เป็นปกติและแก้ภาวะตาอักเสบ 8.ช่วยบำรุงร่างกายให้มีกำลังและแก้อาการอ่อนเพลีย 9. ช่วยบำรุงระบบสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผ่อนคลายความตึงเครียดวิธีการที่เราจะนำรากบัวมารับประทานนะคะพี่ปราอยากจะบอกมีหลายวิธีลองดูเลยนะคะ 1. ให้นำรากบัวมาตุ๋นรวมกับน้ำผึ้งจนกระทั่งมีเนื้อข้นแล้วก็นำมารับประทานช่วยแก้อาการขับถ่ายมาเป็นเลือด 2. ให้นำรากบัวมาหั่นแว่นนะคะแล้วก็ต้มดื่มพร้อมกับแห้วและก็เก๊กฮวยจะช่วยป้องกันและแก้อาการอาเจียนแบบมีเลือดปนออกมาหรือภาวะเลือดออกตามทวารหนักหรือช่องท้องนะคะ 3. ให้นำรากบัวมาคั้นน้ำแล้วนำไปต้มผสมกับผลสาลี่คั้นสดจะช่วยบรรเทาอาการไข้ตัวร้อนและอาการแก้ไอรวมทั้งช่วยขับเสมหะจากลำคอด้วยนะคะ 4. ให้นำรากบัวสดมาคั้นน้ำพร้อมผสมน้ำผึ้งลงไปให้มีรสชาติพร้อมดื่มรับประทานนะคะเพื่อแก้อาการกระหายน้ำและทำให้ชุ่มคอข้อ 5. ให้นำรากบัวมาต้มผสมกับถั่วเขียวนะคะบำรุงสายตาได้ดีเลยค่ะซึ่งคนจีนทั่วไปมักจะรับประทานโดยวิธีกันอย่างนี้นะคะข้อ 6. ให้นำไข่ตุ๋นและซุงซิกเกลือแล้วก็น้ำคั้นจากรากบัวมารับประทานเพื่อห้ามเลือดนะคะเห็นไหมคะว่ารากบัวมีประโยชน์และวิธีการทานมากมายและพี่ปราอยากจะบอกนะคะว่ารากบัวสามารถที่จะช่วยบำรุงร่างกายได้อย่างมากมายเลยนะคะใครที่ชอบทานรากบัวนะคะรีบจัดหามาทานเลยค่ะเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากเลยนะคะขอทุกคนมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งช่องให้ที่ฟีดสุขภาพดีพี่ปรากดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์เราจะมาเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันขอทุกท่านมีสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีพี่ปรานะคะจากช่องเฮลตี้ฟีดสุขภาพดีพี่ปราบ๊ายบายสุขภาพดีพี่ปรานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สุขภาพดีค่ะบ๊ายบายจากพี่ปราช่องเฮลตี้ฟีดนะคะ